นี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.นั้นมีการประชุมสำคัญลงมติเป็นเอกฉันท์ที่จะรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2558เรียบร้อยแล้วครับใช่ค่ะหลังจากที่หัวหน้าคสช.ยืนยันนะคะว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสรอบคอบและตรวจสอบได้ค่ะและที่น่าสนใจคือครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผู้แถลงนั้นไม่ใช่นายกรัฐมนตรีแต่เป็นหัวหน้าคสช.นั่นเองนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.นั้นใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2558วงเงิน 2,575,000 ล้านบาทแบ่งออกเป็น9ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้พร้อมกับระบุว่าจะใช้งบประมาณอย่างระมัดระวังคุ้มค่าโปร่งใสมีกลไกในการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานทุก3เดือนรวมถึงประกาศดำเนินการเด็ดขาดกับการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆด้วยขณะที่สมาชิกสนช.ส่วนใหญ่แนะนำวิธีการกระจายงบประมาณให้ทั่วถึงไม่กระจุกตัวอย่างเช่นในอดีตรวมถึงทุ่มงบเพื่อความปรองดองให้มากกว่านี้เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงทางการเมืองขึ้นมาอีกในสังคมในช่วงท้ายนะครับพลเอกประยุทธ์นั้นยืนยันถึงความตั้งใจในการทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติจึงขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้การร่วมสนับสนุนด้วยให้ได้นะไม่ใช่เป็นสภาอะไรที่เขาเรียกอะสภาที่เขียวสภาพี่น้องสภาไม่ใช่นะครับมีใครมีปัญหาอะไรครับขอโทษเสียงดังไม่อยากให้มานั่งตรงนี้ไม่อยากมาอยู่บนที่จริงที่ตรงนั้นเลยนะครับแต่มันก็จำเป็นนะมีใครเห็นชอบไหมครับจากนั้นที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ครับเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2558ก่อนที่จะมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาขั้นปลายติให้แล้วเสร็จก่อนวันที่5กันยายนเพื่อจะพิจารณาต่อในวาระที่2และวาระที่3วันที่17กันยายนต่อไป